สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเว็บบินาร์ทางเลือกอันชันฉลาดในการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลสำหรับองค์กรอุตสาหกรรมณปัจจุบันนะครับผมจิรันต์บุญพาสุขเป็น Channel Manager ของบริษัทซังฟอร์ประเทศไทยนะครับก่อนอื่นเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มมาฟังสิ่งดีๆในวันนี้นะครับผมอาจจะขออนุญาตมาแนะนำในส่วนของ Company Profile หรือว่าอัปเดต Company Profile ในปัจจุบันว่าซังฟอร์เป็นใครมาจากไหนแล้วทำธุรกิจอะไรบ้างในปัจจุบันนะครับผมเริ่มต้นครับซังฟอร์ครับปัจจุบันนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2543นะครับรวมทั้งหมดแล้วประมาณ22ปีแล้วนะครับที่เราอยู่นะครับเป็นแบรนด์ออกมานะครับแล้วก็คนนะครับซังฟอร์ครับทั่วโลกนะครับมีมากกว่า 8,000 คนนะครับสาขาทั่วโลกมีมากกว่า60สาขาทั่วโลกนะครับแล้วก็ในส่วนของเงินกำไรส่วนใหญ่ครับเราจะไปลงทุนในส่วนของ innovation นะครับหรือว่า product ตัวใหม่อยู่ตลอดเวลามากกว่า 40% นะครับทำให้ดังกล่าวครับทางซังฟอร์เองครับจะเด่นทั้งด้าน2ด้านเลยคือ1ทางด้าน Cloud Solution นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก product เกี่ยวกับ HCI VDI นะครับอีกมุมนึงคือทางด้าน Security Solution นะครับเกี่ยวกับพวก Endpoint Security Antivirus Firewall หรือว่าตัว Gateway นะครับหรือว่าตัว Cyber Command ในปัจจุบันหรือว่าซังฟอร์เขาเรียกว่าตัว XDDR ในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมนะครับในส่วนของซังฟอร์ครับปัจจุบันนะครับตั้งอยู่ที่ตึกMajor Tower นะครับชั้น11นะครับปัจจุบันพนักงานทั้งหมดของเราครับมีทั้งหมดครับ16คนนะครับโดยแบ่งเป็นทีมขาย6คนนะครับแล้วก็ทีมซัพพอร์ตอีก10คนนะครับถ้าเกิดสังเกตครับตามสัดส่วนของเราครับจะสังเกตว่าในสัดส่วนของทางเทคนิคอลหรือว่าทางซัพพอร์ตครับค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับในส่วนของทางเซลล์เพราะเราคอนเซิร์นเกี่ยวกับการซัพพอร์ตทางด้านเทคนิคอลค่อนข้างเยอะมากนะครับผมและปัจจุบันนะครับเราทำงานบริการให้กับทางลูกค้า24ชั่วโมง7วันนะครับผ่าน4ช่องทาง Facebookอีเมล LINE แล้วก็หน้าเว็บไซต์นะครับในการเปิดเคสทั้งหมดของทางซังฟอร์ครับจะติดต่อช่องทางไปในส่วนของน้องเทคนิคอลซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยด้วยภาษาไทยเลยนะครับแล้วทิเก็ตทั้งหมดนะครับหรือว่าเหตุการณ์การโฟลว์อัพงานเนาะทั้งหมดครับจะติดตามโดยในส่วนของทิเก็ตโกลบอลนะครับมีการโฟลว์อัพงานอยู่ตลอดเวลานะครับ1วันเป็นยังไงแล้ว3วันเป็นยังไงแล้ว7วันเป็นยังไงแล้วนะครับการใช้งานของลูกค้ามีดีมั้ยแต่นะครับทั้งหมดนี้คือในส่วนของservice ของทางซังฟอร์นะครับผมต่อมาครับผมอยากจะให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับเกี่ยวกับทางด้านซังฟอร์นะครับถ้าในเทียบนะครับในปี2021นะครับของซังฟอร์ครับเติบโตนะครับมากขึ้นนะครับมากกว่า 50% ของ challenge หรือว่าเติบโตมากกว่า 200% ครับใน year to year นะครับที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้เป็น point สำคัญครับที่ซังฟอร์เติบโตขึ้นอย่างมากถ้าเกิดสังเกตดิวดาวลงไปอีกครับในส่วนของตัวการเติบโตของซังฟอร์พอชั้นใหญ่อะครับจะอยู่ที่ทางด้าน security มากกว่า 64% นะครับทำไมนะครับเพราะว่าแน่นอนครับพนักงาน work from home นะครับนักเรียนเรียนออนไลน์นะครับแน่นอนครับองค์กรต่างๆครับต้องการที่จะ improve ทางด้าน security เพื่อป้องกันหรือรองรับการทำงาน work from home ในอนาคตหรือ work from anywhere ในอนาคตนะครับปัจจุบันครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการผลิตในปัจจุบันนะครับปรับตัวก้าวเข้าสู่ยุคdigital transformation นะครับทางด้านอุตสาหกรรม 4.0 นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง IoT นะครับ Big Data หรือการทำเกี่ยวกับพวก automation ในเครื่องจักรต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าในการทำงานทั้งหมดครับต้องประกอบด้วย infra ที่แข็งแกร่งแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นแหละครับเป็นโจทย์ของวันนี้ว่าที่เราก้าวเข้ามานะครับว่าทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนผ่านองค์กรของเราครับเข้าไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ทางเลือกอันชันฉลาดในการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม 4.0 ได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะไหมฟ้าวลัยนะคะโซลูชันคอนซัลแทนจากแซงฟอร์ไทยแลนด์ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องทางเลือกที่สมาร์ทและน่าสนใจเพื่อช่วยให้กลุ่มลูกค้าองค์กรเมนูแฟคทอริงเนี่ยเปลี่ยนผ่านทางดิจิตอลได้ง่ายขึ้นปัจจุบันจะเห็นได้ว่าหลายๆองค์กรนะคะทุกๆอินดัสทรีเลยนำระบบดิจิทัลเข้ามาตอบโจทย์ธุรกิจกันมากขึ้นในกลุ่มโรงงานเองก็ใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยทำให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพรวมถึงการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ดูแลระบบอีกด้วยนะคะซึ่งนับตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยกลุ่มโรงงานมากกว่า2ใน3เลยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในธุรกิจคิดเป็น 67% เลยทีเดียวนะซึ่งข้อมูลนี้เนี่ย
ก็มาจากรายงานของ The Manufacturer และ IBM แล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่า 92% บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของธุรกิจกลุ่มโรงงานเนี่ยก็คือการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานนั่นเองและอีก 88% ที่บอกว่าโควิด-19 ส่งผลให้องค์กรให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานมากขึ้นนะคะและก็ท็อปที่ความต้องการเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานนะคะที่อยู่ที่ 92% เลยหรือการมีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นหรือการรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเรามาแมปเป็นความต้องการทางด้าน IT แล้วเนี่ยจะทำให้ได้ความต้องการในเรื่องของอาร์คิเทคเจอร์ที่ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะคะหรือจะเป็นในเรื่องประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าก็ดีนะคะตอบสนองได้เร็วนะคะรวมถึงต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลานะคะมีความน่าเชื่อถือนั่นเองนะคะซึ่งแซงฟอร์เราก็มีโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการตรงนี้เนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเริ่มจากสเต็ปแรกนะคะกรณีที่ทางลูกค้าเนี่ยใช้งานระบบตัว physical hardware อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น physical server physical storage นะคะในการรันระบบต่างๆอยู่สมมติอยากจะรันแคมเปญสักแคมเปญนึงเพื่อเพิ่มยอดขายถ้ารีสอร์ทพอเราก็สามารถเริ่มแคมเปญได้เลยถูกไหมคะแต่ถ้ารีสอร์ทไม่พอเนี่ยก็ต้องจัดหาเพิ่มไอ้ตรงกระบวนการที่จะเพิ่มหรือว่าจะขยายรีสอร์ทนี่แหละค่ะที่จะใช้ทั้งคอสใช้ทั้งเวลารวมถึงกระบวนการการจัดซื้อต่างๆกว่าจะทำให้การรันสักหนึ่งแคมเปญออกมาทางฝั่ง IT เองอ่ะก็จะต้องใช้เวลาในการเตรียมการแล้วก็วุ่นวายไปกับระบบจัดซื้อพอสมควรเลยแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราเอาเวลาตรงส่วนนี้ค่ะไปโฟกัสที่เป็นคอร์บิสเนสจริงๆนะคะหรือจะเป็นการที่มีหลายๆเซิร์ฟเวอร์ก็จะทำให้ในแง่ของการบริหารจัดการการดูแลรักษาระบบเนี่ยซับซ้อนวุ่นวายนะคะมีทั้งระบบแบ็กอัพนะคะระบบเซิร์ฟเวอร์สตอเรจต่างๆนะคะฮิดเด้นคอสต่างๆที่ตามมาเช่นการมีการใช้พื้นที่ในการวางเซิร์ฟเวอร์นะคะยิ่งมีหลายเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมคะอุณหภูมิก็ยิ่งร้อนขึ้นการที่จะต้องลดอุณหภูมิเนี่ยเราก็ต้องไปปรับอุณหภูมิแอร์ทีนี้ค่าไฟก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหรือในกรณีที่การป้องกันระบบดาวเนี่ยเราก็จะทำ redundant หรือก็คือเพิ่มรีซอร์สขึ้นต่างๆคูณ2นะคะระบบไหนที่สำคัญก็ต้องทำ redundant ซึ่งหมายความว่าคอร์นั่นอ่ะก็คูณ2ไปด้วยแล้วจะมีระบบอะไรที่จะทำให้การบริหารจัดการดูแลรักษาง่ายนะคะซึ่งทางผู้ดูแลเองอ่ะก็ยังสามารถควบคุมทุกอย่างได้เหมือนเดิมนี่แหละแต่เพิ่มเติมก็คือป้องกันการระบบดาวได้ด้วยนะคะซึ่งตัวอย่างที่พูดมา Sang for Private Cloud Solution เนี่ยค่ะก็สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยด้วยเราจะใช้ product ที่ชื่อ Sang for HCI ที่เป็นตัว Hyper Converged Infrastructure นะคะที่สตาร์ทได้เริ่มต้นได้จาก2โหนดเลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับrequirement ของลูกค้าด้วยเช่นกันนะคะเราก็เอาตัว Sang for HCI นี่แหละค่ะเอามาสร้าง architecture แบบ virtualization นะคะถ้าอยากได้ server เพิ่มนะคะก็กดสร้าง server ขึ้นมานะคะสำหรับรันแคมเปญต่างๆนะถ้าอยากได้ database เพิ่มไว้เก็บข้อมูลลูกค้านะคะเพิ่มเติมก็กดสร้างขึ้นมาได้นะใช้งานง่ายขึ้นระบบต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากแล้ว Sang for HCI เองเนี่ยเราก็รองรับระบบหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อีเมลเซิร์ฟเวอร์ ERP CRM ต่างๆนะคะและยังมีระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มมาในแพลตฟอร์มได้ด้วยเลยนะคะไม่ต้องพึ่ง Third Party เลยไม่ว่าจะเป็น Data Redundant Data Protection นะคะหรือว่า Feature Live Migration Distributed Resource Scheduling ต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็น Distributed Firewall เองนะคะในแง่ของการบริหารจัดการเนี่ยก็ดูแลรักษาได้ง่ายนะคะผ่านหน้าแดชบอร์ดหน้าเดียวเลยไม่ว่าจะเป็น Virtual Server Virtual Network Virtual Storage รวมถึง Security ด้วยเนี่ยก็สามารถบริหารจัดการได้ในตัวระบบ Management เดียวเลยนะคะในกรณีที่ทางลูกค้าเองค่ะมีหลายๆสาขานะคะ
เราก็สามารถทำให้ตัว private cloud เนี้ยเป็น infra as a service ได้นะคะมีapplication มี VDI มี security นะคะให้พร้อมใช้นะคะหรือจะมี solution backup นะคะ application failover ให้พร้อมใช้งานได้นะคะก็ทางสาขาเนี่ยก็เข้ามาใช้ตัวระบบเหล่านี้บนฝั่ง HQ ได้เหมือนกันหรือจะเป็นการเชื่อมกับฮาร์ดแวร์เดิมโดยใช้ IPsec VPN ก็ทำได้เหมือนกันนะคะและทั้งหมดเนี่ยค่ะสามารถบริหารจัดการดูแลรักษาระบบภายในแดชบอร์ดเดียวได้เลยเหมือนกันนะคะอีกโซลูชันหนึ่งจะเป็นโซลูชันไฮบริดคลาวด์นะคะกรณีที่ลูกค้ามีตัวฟิสิคอลหรือว่าตัว private cloud แล้วเนี่ยแล้วอยากจะใช้ตัว public cloud นะคะเอามารันระบบที่ลูกค้ามีการเข้าใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตเยอะๆเนี่ยเราก็ซัพพอร์ตตรงส่วนนี้ด้วยเหมือนกันระบบไหนที่ critical หรือเป็นระบบที่ใช้งานภายในนะคะก็วางไว้อยู่ใน on-premise นั่นแหละค่ะทำให้ใช้งานได้เร็วนะคะภายในองค์กรส่วนระบบไหนที่มีการใช้งานจากอินเทอร์เน็ตเยอะๆเช่นหน้าเว็บระบบ booking ต่างๆนะคะที่ end user เนี่ยเขาเข้าใช้งานมาจากอินเทอร์เน็ตเราก็ย้ายระบบพวกนี้นี่แหละค่ะขึ้นไปไว้บน public cloud ที่ชื่อว่าตัว SAN4 MCS นะคะซึ่ง data center ของ SAN4 MCS เนี่ยก็วางอยู่ในประเทศไทยนะคะทำให้องค์กรเองเนี่ยไม่ต้องรับภาระเรื่องแบนด์วิดต์ของอินเทอร์เน็ตที่สูงที่มาจากการใช้งานของ end user นะคะซึ่งข้อดีก็คือ SAN4 เรามีโซลูชันทั้ง on-prem และ on-cloud นะคะเพราะฉะนั้นการซัพพอร์ตเนี่ยเราก็จะซัพพอร์ตด้วยเวนเดอร์เดียวเลยก็คือ SAN4 เวลามีปัญหาไม่ต้องติดต่อหลายเจ้าไม่ต้องโยนกันไปโยนกันมานะคะในแง่การบริหารจัดการก็ทำได้ภายในแดชบอร์ดเดียวเหมือนกันนะคะอีกโซลูชันหนึ่งจะเป็นแบ็กอัพโซลูชันกับ DR โซลูชันนะคะเราก็รองรับการทำแบ็กอัพได้ในหลักวินาทีนะคะเราก็สามารถ recovery VM หรือข้อมูลเนี่ยกลับมาได้กลับมาใช้งานได้ภายใน5นาทีเลยนะคะส่วน solution DR site ตรงเนี้ยเราก็ support ทั้งการทำ failover และ failback สมมติถ้า DC down DR ก็จะสามารถรันระบบแทนได้นะคะและในเมื่อ DC กลับมาใช้งานได้เนี่ยก็จะทำการย้ายระบบที่รันอยู่บน DR ค่ะกลับมาย้ายที่กลับมารันที่ฝั่ง DC แทนเราก็จะมีการซิงข้อมูลที่มีการอัปเดตไว้ที่ DR กลับมาที่ DC ด้วยซึ่งจุดเด่นอะค่ะจะอยู่ตรงที่ตัวแบ็กอัพแรกอะจะเป็น full backup อยู่แหละแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นการ replicate แบบ incremental นะคะแล้วก็มีการ compare ข้อมูลลงไปด้วยทำให้ข้อมูลนะคะมีขนาดเล็กลงซึ่งตรงเนี้ยทำให้ลดตัว bandwidth WAN link นะคะระหว่าง DC กับ DR ลงไปด้วยเลยนะคะหรือจะเป็นในมุมของ security นะคะ SAN4 เราก็มี support นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว next gen application firewall นะคะที่ป้องกันทั้งขาเข้าขาออกอินเทอร์เน็ตนะคะมีการตรวจจับattack ที่จะโจมตีเข้ามาในองค์กรหรือว่าการตรวจหา ransomware ต่างๆนะคะเป็นต้นในอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น internet access gateway นะคะที่เป็นตัวบริหารจัดการแบนด์วิดท์เนี่ยทำ application URL filtering นะคะต่างๆรวมถึง single sign-on application นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัว endpoint secure นะคะเป็นเหมือนก็คือ anti virus นั่นแหละที่รวมการ response เข้าไปด้วยมีการสแกนการลบนะคะตัวจับ ransomware zero day attack ต่างๆด้วย AI และ machine learning รวมถึง signature base ด้วย engine ด้วย zero engine ของเรานั่นเองนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีในส่วนของ network detect and response ก็คือตัว cyber command นะคะที่จะตรวจจับ attack ในระบบ network ของเราแล้วก็สามารถตอบสนอง attack นะคะได้โดยอัตโนมัติเลยไม่ว่าจะบล็อกจะควอรันทีนหรือว่า isolate device ซึ่งตรงนี้ค่ะทำงานร่วมกันกับทั้งในส่วน firewall แล้วก็ anti virus ทั้งของ SAN4 เองและเจ้าอื่นๆได้ด้วยนะคะทำให้เราได้การป้องกันทั้งในมุม network endpoint
แล้วก็ Security Operation ไปด้วยนะคะซึ่งจะขออนุญาตสรุปประโยชน์หลักๆนะคะที่ลูกค้าจะได้จากโซลูชันของ Thankful ออกมาเป็น5มุมละกัน1ก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะคะทั้งความปลอดภัยในมุม Data Center เองหรือว่าใน Data Security เองนะคะ2คือเรื่องของความเร็วในการขึ้นระบบเพื่อรองรับว่าการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะเพิ่มจะลดข้อมูลเพิ่มหรือว่าต้องการใช้รีสอร์ทเพิ่มมีแอปพลิเคชันเพิ่มเนี่ยเราก็ขึ้นระบบได้อย่างรวดเร็วนะคะ3ก็คือในเรื่องประสิทธิภาพนะคะมีการตอบสนองที่รวดเร็วนะคะรวมถึงประสิทธิภาพสูงด้วยนะคะ4คือในเรื่องความ stable นะคะเรายังได้ในเรื่องของความต่อเนื่องทางธุรกิจแล้วก็ความน่าเชื่อถืออีกด้วยนะคะ5ก็คือการลดค่าใช้จ่ายลงนะคะในเรื่องการบริหารจัดการ operation ต่างๆตัวนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของ success story กันบ้างที่ทางลูกค้าของ Thankful นะคะได้ใช้งานนะคะ success story แรกนะคะก็คือกลุ่มอิชิตันนะคะปัญหาที่อิชิตันเจอก็คือเดิมเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์เยอะมากนะคะจะบริหารจัดการก็ยุ่งยากซับซ้อนและตัวอุปกรณ์เองก็นานและเริ่มเก่าเกิด fail เกิดดาวน์ไทม์บ่อยๆเลยกว่าจะแก้ไขปัญหาให้กลับมาใช้งานได้ค่ะก็ใช้เวลาค่อนข้างนานซึ่งเราใช้ตัว private cloud ตัว Thankful HCI นี่แหละนะคะเข้าไปตอบโจทย์ทั้งในเรื่องสามารถรองรับได้ทุกระบบของ Ichitan เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP ของ back office หรือระบบ robotic ของโรงงานซึ่งจากที่มีเซิร์ฟเวอร์เยอะเนี่ยก็ลดลงเหลือแค่3เครื่องเท่านั้นตรงนี้ช่วยลดต้นทุนเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ลงไปได้เยอะเลยแต่ประสิทธิภาพแล้วก็ความเสถียรเนี่ยค่ะเพิ่มมากขึ้นลดปัญหาดาวน์ไทม์ลงไปได้นะคะทำให้ระบบต่างๆของอิชิตันเนี่ยดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเลยและก็ยังมีการแบ็กอัพข้อมูลนะคะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์เข้าไปอีกตรงเนี้ยทำให้ระบบอินฟราของอิชิตันนะคะรองรับ ISO 27001เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานของทางกลต.ได้นะคะในแง่ของการบริหารจัดการก็สามารถบริหารจัดการแบบเซ็นเทอไรซ์เมเนจเมนต์ได้เลยทั้ง DC DR นะคะทำให้การบริหารจัดการเนี่ยมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเรามาดูที่ success case ที่2นะคะจะเป็น Asian Pacific Can ปัญหาที่ Asian Pacific Can เจอเนี่ยก็คือ 2-3 ปีที่ผ่านมาค่ะมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นข้อมูลก็โต 2-3 ปีที่ผ่านมาค่ะมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นข้อมูลก็โตขึ้นมากเลยถึงแม้ว่าจะมีการนำไอตัว virtualization เนี่ยเข้ามาใช้ตาม best practice เราก็ตามนะคะแต่ก็ยังเกิดปัญหาคอขวดที่ระบบ storage อยู่ทำให้การที่ระบบ ERP เข้ามาเรียกใช้งาน storage นะคะช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะในการแบ็กอัพข้อมูลเองนะคะก็ต้องใช้ third party เข้ามาในการแบ็กอัพนะซึ่งปัญหาที่เจอก็คือกว่าจะกู้คืนข้อมูลมาได้ค่ะก็ช้านะคะในแง่ของการบริหารจัดการเองก็ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะส่งผลต่อ productivity ขององค์กรทั้งนั้นเลยนะคะซึ่ง Thankful เราก็เข้าไปตอบโจทย์ด้วย solution ที่เป็น private cloud บวกกับ security นะคะซึ่งจะครอบคลุมทั้งฝั่งที่เป็นออฟฟิศแล้วก็ฝ่ายผลิตด้วยทำให้ประสิทธิภาพการรองรับการใช้งานเนี่ยค่ะสูงขึ้นนะคะมีความปลอดภัยมากขึ้นระบบต่างๆทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดเลยในแง่ของการบริหารจัดการก็ง่ายขึ้นการแก้ปัญหาต่างๆก็รวดเร็วขึ้นนะคะแต่ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเนี่ยค่ะไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อตัว third partyซอฟต์แวร์เข้ามาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเราเป็น end-to-end solution ทำให้ค่าใช้จ่ายต่อปีเนี่ยก็ลดลงไปได้เยอะทีเดียวเลยนะคะก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ทุกท่านน่าจะได้ solution แล้วก็ได้ไอเดียกันไปพอสมควรนะคะถ้ามีโปรเจกต์หรืออยากจะปรึกษา solution ก็สามารถติดต่อทาง Thankful Thailand ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ